กรวบแล้วด็อกเตอร์เอกคนปั้นดินอ้างซีรองนายกฝากเข้ารับราชการตุนเงินศูนย์กว่า14ล้านทำความผิดฐานข้อโกงทรัพย์ทำอะไรหนึ่งฝากเด็กเข้าทำอะไรฝากทำงานทำงานที่ไหนรายละเอียดเดี๋ยวผมขอให้ใช้ทีได้ไหมครับโดยอ้างใครอ้างว่ารู้จักใครเข้ารับราชการอ้างใครอ้างใครเองอ่ะผมก็โดนหลอกไปเขาอ้างใครเขาอ้างท่านประวิตรครับท่านประวิตรครับผมประวิตรไหนท่านรองนายกท่านรองนายกแล้วใครอีกมีอ้างใครท่านไหนหลักๆคือท่านเนี่ยท่านไอ้ที่ไม่หลักอ้างท่านไหนอีกท่านเดียวครับรวบแล้วด็อกเตอร์เอกคนปั้นดินอ้างซีรองนายกฝากเข้ารับราชการใน10ตำรวจคิดหัวละ 300,000 ก่อนแบ่งเปอร์เซ็นต์กับบิ๊กข้าราชการตุนเงินเสียหายกว่า14ล้านเมื่อวันที่9เมษายน66ตามนโยบายของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบตรให้ปราบปรามกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สุจริตจำนวนมากโดยเมื่อวันที่4เมษายน2565ชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาลร่วมกับชุด PCT 5ออกลาดตระเวนออนไลน์จนพบความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเคยถูกคนร้ายชื่อด็อกเตอร์เอกคนปั้นดินอ้างตนว่าสามารถฝากเข้ารับราชการองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนิทกับรองนายกรัฐมนตรีเหยื่อหลงเชื่อจ่ายเงิน 300,000 แล้วหนีหายโดยเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและศาลพิจารณาออกหมายจับแล้วเหตุเกิดวันที่3กันยายน2560ซึ่งณปัจจุบันยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่5กกวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกสสบชนและชุด PCT 5ทราบว่าคนร้ายคือนายวรพลหรือเอกกุลสืบมีหมายจับที่ยังต้องการตัวเพื่อดำเนินคดีอยู่6หมายจับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชน.หัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT 5กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่5กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษรีบทำการสืบสวนเพื่อติดตามจับกุมตัวคนร้ายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วต่อมาวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 13:00 น.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.พลตำรวจโททิติแสงสว่างผบชน.พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผบชน.พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผบก.สส.บชน.หัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT 5พันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สะทองออยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชน.พันตำรวจเอกจักราวุฒิคล้ายนินผู้กำกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.บชน.พันตำรวจโทยิ่งยศลีชัยนันท์พันตำรวจโทพัชรพงษ์กาญจนวัฒน์ศรีรองผู้กำกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.บชน.พันตำรวจโทสมพงษ์เกตรติสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.บชน.และ10ตำรวจเอกประกิตภูมิวงศ์ผู้บังคับหมู่กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.บชน.และชุด PCT 5ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมนายวรพลกุลสืบอายุ40ปีเป็นที่รู้จักในนามด็อกเตอร์กิติมศักดิ์วรพลกุลสืบหรือครูเอกคนปั้นดินผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีที่จอจาน 133/2561 ลงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2561ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกงจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าตลาดละแมเมืองใหม่ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรจากการสอบสวนให้การภาคเศษโดยรับว่าตนเรียนจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาโยธาปริญญาโทคณะบริหารการศึกษามีทักษะในการพูดเชิงโน้มน้าวเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมรับจัดกิจกรรมทีมบิลดิ้งวอล์กเรลฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะความสามารถโดยเน้นจัดสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระตรงตามวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กรต่างและรับทำพิธีบวงสรวงต่างๆเช่นพิธีใบสีสู่ขวัญปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้กว่า15ปีแต่คดีที่ถูกจับกุมให้การว่า
ตนมีพฤติการชักชวนหาคนที่สนใจเข้ารับราชการซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์หรือผู้ซึ่งเคยเข้ารับการอบรมกับตนตลอดจนบุคคลที่นับถือศรัทธาตนผ่านการบอกต่อปากต่อปากของคนที่นับถือตนว่าสามารถฝากบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆได้เช่นสอบบรรจุในสิบทหารบกในสิบตำรวจข้าราชการครูและหน่วยราชการอื่นๆอีกหลายหน่วยงานโดยเรียกเก็บเงินกับบุคคลที่สนใจต่อหัวรายละ 200,000 ถึง 300,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นโดยตนอ้างใช้เส้นสายของนักการเมืองระดับรองนายกรัฐมนตรีฝากเข้ารับราชการมีผู้ร่วมขบวนการซึ่งอ้างว่าเป็นคนทำหน้าที่ติดต่อกับรองนายกรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงให้ช่วยวิ่งเต้นได้ชื่อในเอนามสมมุติโดยแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากเหยื่อแต่ละรายกันคือตนได้ 20% นายเอได้ 80% ซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินายเอพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนมาแล้วเมื่อปี2562สำหรับประวัตินายวรพลเป็นที่รู้จักในนามด็อกเตอร์กิติมศักดิ์วรพลกุลสืบหรือครูเอกคนปั้นดินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมวิทยากรคนปั้นดินประธานฝ่ายกิจกรรมสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการองค์กรการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการองค์กรปลูกปัญญาเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยย่านปทุมรางวัลธรรมลักษณ์ศิลาคนดีแบบอย่างของชาติรางวัลศิษย์ดีเด่นคนดีสีพอเงินรางวัลลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติรางวัลบุคคลดีของแผ่นดินสาขาบุคคลผู้เป็นต้นแบบต่อสังคมดีเด่นจนภายหลังเป็นวิทยากรฝึกอบรมจัดสัมมนาพิธีกรและรับจัดพิธีกรรมตามงานมงคลต่างๆเช่นพิธีบวงสรวงพิธีใบสีสู่ขวัญทำขวัญ นาคทำขวัญเบ่าสาวที่ผ่านมาก่อเหตุในลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2560ถึงมกราคม2561มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อประมาณเดือนละ10รายมูลค่าความเสียหายของผู้เสียหายแต่ละรายประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทมูลค่าความเสียหายกว่า14ล้านบาทเงินที่ได้มานำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการหลบหนีเมื่อรู้ตัวว่ามีหมายจับตั้งแต่ปี2561จากการตรวจสอบข้อมูลประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาในฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าณปัจจุบันนายวรพลกุลสืบตกเป็นผู้ต้องหาหมายจับที่ยังต้องการตัวเพื่อดำเนินคดีรวมจำนวน6หมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการประสานแจ้งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในส่วนของหมายจับที่ยังต้องการตัวเพื่อดำเนินคดีดำเนินการอายัดตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนสภ.สวนพริกไทยเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.สวนพริกไทยภูธรจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลตำรวจตรีธีรเดชกล่าวแจ้งเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนว่าในสังคมปัจจุบันมิจฉาชีพมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงมากมายหลายรูปแบบบางส่วนในรูปแบบโปรไฟล์ที่ดีแบบนี้เป็นวิทยากรขอให้ประชาชนโปรดใช้สติในการใช้ชีวิตในสังคมอย่าหลงเชื่อกลโกงต่างๆของมิจฉาชีพซึ่งมีอยู่มากมายควรใช้ความสามารถที่ตนมีสมัครสอบแข่งขันทำงานโดยสุจริตควรมีสติหากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังเพจสืบสวนนครบาล IDMB ได้ตลอด24ชั่วโมงแม้จะเป็นคดีที่มีความเสียหายไม่มากแต่หากเป็นคดีที่ประชาชนเดือดร้อนเราทำทันทีตามนโยบายของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน